เรื่องพระอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมานพข่มขืนสมัยหนึ่งพระอุบลวรรณาเถรีได้เที่ยวจาริกไปในชนบทได้มาสู่ป่าอันทวันในขณะนั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณีก็ในป่านั้นมีกระท่อมที่พวกชาวบ้านสร้างไว้ครั้นรุ่งเช้าพระเถรีได้ออกไปบิณฑบาตนันทมานพผู้เป็นบุตรของลุงซึ่งมีจิตรักใคร่พระเถรีตั้งแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เขาแอบเข้าไปในกระท่อมซ่อนอยู่ใต้เตียงเมื่อพระเถรีกลับจากบิณฑบาตเข้าสู่กระท่อมเขาจึงออกมาจากที่ซ่อนหวังจะข่มขืนพระเถรีพระเถรีกล่าวห้ามว่าคนพาลเธออย่าชิบหายเลยเขาได้ปลุกปล้ำข่มขืนพระเถรีแล้วก็หนีไปในขณะนั้นเองแผ่นดินได้แยกออกเป็นสองส่วนสูบเขาลงไปเขาได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระเถรีได้เล่าเรื่องราวแก่พวกภิกษุณีพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนั้นแก่พวกภิกษุพวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคนพาลประสบทุกข์เพราะบาปกรรมพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพาลเมื่อทำกรรมลามกเป็นผู้ยินดีร่าเริงเป็นประดุจฟูขึ้นฟูขึ้นย่อมทำได้ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวานมีจำพวกน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นบางชนิดเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระขีณาสพไม่ยินดีกามสุขสมัยต่อมามหาชนสนทนากันในธรรมสภาว่าแม้พระขีณาสพทั้งหลายน่าจะยังยินดีอยู่ในกามสุขยังเสพกามทำไมจักไม่ส่องเสพเล่าเพราะพระขีณาสพเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกมีเนื้อแล้วก็สรีระเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้พระขีณาสพเหล่านั้นก็ยังยินดีกามสุขยังเสพกามพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดีกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ฉันใดกามแม้สองอย่างย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลม ว่าเป็นพราหมณ์ภิกษุณีควรอยู่ในพระนครจากนั้นพระศาสดารับสั่งให้ทูลเชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรแม้กุลธิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้ละหมู่ญาติอันใหญ่และกองแห่งโภคะมากบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนลามกถูกราคะย้อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีผู้อยู่ในป่าเหล่านั้นด้วยการดูถูกดูหมิ่นบ้างทำอันตรายแก่พรหมจรรย์บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแก่ภิกษุณีสงฆ์พระราชาทรงรับว่าดีละแล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ในส่วนข้างหนึ่งของพระนครนับแต่นั้นมาพวกภิกษุณีก็อยู่แต่ในละแวกบ้านเท่านั้นเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมานพข่มขืนจบ